ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับไปดูสัตว์ลายค่ะพี่บินครับดาเรกครับทะเลสาบดาเรกครับดาเรกเนี่ยจำไม่ได้เดี๋ยวต้องจำไม่ได้นะทะเลสาบดาครับจากจุดนี้ไปนะครับเราจะไปสัมผัสชีวิตกลางสายน้ำในทะเลสาบดาเลกที่แคชเมียร์กันครับผักครับชีวิตพื้นเมืองของคนที่นี่ครับเราออกมากันรอบนอกของดาเล็กบรรยากาศธรรมชาติมากและสวยงามมากครับนี่คือช็อปนะครับริมน้ำที่อยู่ในเรียกว่าไงหมู่บ้านกลางน้ำนะฮะก็ชื่อ Ali Brother เป็นร้าน 7-Eleven ของที่นี่ครับสำหรับงานที่เราเห็นอยู่นี้นะครับทำจากกระดาษครับแต่ว่าใช้เทคนิคพิเศษนะฮะกระดาษจึงมีความแข็งแรงทนทานและที่สำคัญเขาการันตีได้ว่ากันน้ำได้ด้วยครับเอามาอยู่ไหนมามองค่ะกำลังดูเป็ดอยู่ค่ะในหน้าหน่อยครับมามาชอบไหมครับงานที่นี่ลำบากไหมครับที่คุยแบบนี้Material this gold thread, thread, thread.
ลำเจนาเดียลำโปรโปรลำเจนาสุโปรไปต่อครับแล้วก็หนูปีนั้นได้เจอฮ่าฮ่าฮ่าท่าของเราดีว่าไงโอเคเดี๋ยวเราจะมีการแสดงแบบแคชเมียร์แท้ให้กับลูกทัวร์ของเราได้ดูนะครับเป็นเซอร์ไพรส์ของบริษัทมงคลโดยเฉพาะไปดูกันนะครับว่ามันแค่ไหนแล้วมันเป็นรูปแบบไหนผมก็ยังไม่เคยเห็นไปดูกัน From Kashmir the folk dance of Kashmir is a small function to make my friends very happy so that you will be back to India and Kashmir again ขอเสียงปรบมือให้กับคุณนักรำหน่อยครับคุณนักรำบอกว่าอันนี้เป็นการแสดงที่โฟกนะฮะซึ่งชาวแคชเมียร์เขาจะเล่นกันที่นี่ส่วนนักร้องก็คือพี่ผู้หญิงคนนี้นะครับนั่งอยู่ตรงนี้กับเรานะครับเป็นการแสดงเล็กๆจากมงคลชูมูลร่วมกับมีนากรุ๊ปมอบให้กับพี่ๆทุกท่านที่มาตรงนี้ให้สัมผัสบรรยากาศของโฟกจริงๆของเมืองนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนี่สมัยที่พาเลทเลยเนี่ยเฮ้ยกระรอกอาสมิเช สวัสดีครับอีกวันหนึ่งนะฮะที่เราอยู่ที่แม่น้ำดาเลกนะครับที่แคชเมียร์นะทะเลสาบเอาเออลืมไปเพราะว่ามันไม่เหม็นไงอ๋อแล้วก็เลยไม่สาบนั่นทะเลสาบดาเลกนะครับแล้วก็วันนี้ตื่นเช้าเป็นพิเศษเรากำลังจะไปดูตลาดน้ำพื้นเมืองนะครับไปดูชีวิตว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเหมือนตลาดน้ำราชบุรีบ้านเราหรือเปล่านะยิ้มหน่อยครับตะลุงยายเล็กครับยายเล็กเรียกผิดนะจ้าครับเป็นไงครับวิวข้างหลังสวยสวยมากเลยสวยนะฮะดูสกันสมันดัชที่พักของเราคือ